こんにちは、ベイブです。今日はですね、前々からやるよって言われていたミーマインドの新作ウェディングプランを今日から見ていきたいなって思っておりまして、最初ねちょっとね、今回あのウェディングプランのリアクション動画撮ろうか撮らないかちょっと悩んだんだけど、なんせ先生が先生でしょ、この数多く神作品を生み出してきたあの先生でしょ、もう見るしかないじゃんみたいな。しかも今日ってか今回ボスルーパイスカ出るし、しかも結婚するよみたいな、なんかお話があるみたいなんで、もうこんなん見るしかないじゃんって。なんで早速ちょっとめっちゃ気になってるこの作品一緒に見ていきましょう。見ていきまーす。お、早速の結婚式だぜ。多分な。いや、結婚式だな。フォトピット。なんかどうしよう、懐かしさと青春よみがえるこの感覚、久しぶりに見た君たちを。あ、先生の悩んだ悩んだ。ドーกไม้แสนสวยเหมือนอยู่ในเทพนิยายอาหารเลิศรสที่ทำให้ทุกคนประทับใจสเต็กิ見たことないみんなお客さんなんだろうけどみんなแขกที่มาร่วมแสดงก็ฉันนั่นだろうけどก็ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเขาสนับสนุนด้วยล่ะค่ะดับปุ๊กตุ๊ตโตบอสเอลดับบอสเอลเราก็โดนตัดหน้านะนั่นดิงั้นพี่พายุอ่ะจะต้องจัดให้เรียนยิ่งใหญ่สกายเลยนะสกาตุกเพื่อนฝูงคนสนิทแต่อาชีอาชีอาชีอาตันเตอาชีเตอาชีเตอาชีคงจะเป็นเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวชิคก์นั่นต้องรู้ภาษาจีวาโอ้นั่นดาร์เอ้ยนั่นดาร์เอ้ยนั่นคิวนี่นั่นยี่โก้ภาษาเรียดูสิวันนี้คิวนี่นั่นยี่โก้ตุกคิวนี่ไทโก้เอ้ยนั่นเด้นั่นเด้มิสเตอร์อาตันของคุณจิมักหรือบางทีก็เอ้ยมาสิเด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 今の何 I love youNot only for what you have made of yourself, but for what you are making of me. 英語喋ってた、もしかしてピート？あ、じゃないフォート？私今喋っちゃってたから、今同時に全然何言ってるか分かんなかったんだよね。英語喋ってたなら理解できたかもね。はあ！後ろでボスルガっていうのも気になるし、前の指輪交換も本当におめでとうだし、本当におめでとうだし、後ろで見合ってるしみたいな。え、てかずっと手握ってるし、ああ、私もあなたを愛してますってし、でし。さっき越されたね。って本当は言ったんでしょ、さっき。なんか字幕がさっき変だったけど。わ、すげえ見てんじゃん、ボス君。はっ！ความรักของคุณ2คน。ตอนนี้、พวกคุณคงสงสัยแล้วสิว่าผมเป็นใครถึงมาบรรยายอยู่ตรงนี้あ、すごい。あ、ごめん。見たい。もうちょい。あ、一緒に全部映そう。だ。大変。バッドジェ。で、約30分ね、僕じゃ、急いで探してね。大変。リバイ。大変だ。大変だけど。大変だけど。え、待って、少ない少ない。ねえ、どうなの？もうちょい映してもよくない？ウェディングプランナー。ウェディングプランナーなんですね。よろしくお願いします。あ、すごい彼と発展しそうな雰囲気を醸し出し。あ、ねえ、ねえ、今こうやってた。フォトピトが、ピトがフォトに。マック。え、待って、あれだけ？いや。まあでも見れただけ幸せみたいなとこあるし。クンショモンジェ、コミキンタオルな。ボスルの結婚式みたいな。大ハッピー。このウェディングプランでやんないのかね、二人結婚式。みんな結婚式やるまで帰れませんみたいな。帰れません。終われまーてんって。ファイムファンスクロワ。
มาร์กคุยเต้ลูกค้ารายใหญ่เหรอขอให้หน้าแบบคุณพายโอ้กินะคลายันต์だったんだパユスカパユスカเบื่อพวกคุณหญิงคุณนายชมัดเลยฮะพูดอะไรパユスカパユスカパユスカやばこれ間違えちゃいけないとこだよ絶対ใช่แท้ちょっと彼氏引いてる了解あ止まっちゃったなんかこの子誰かに似てるねแฟนกันไม่มัวนิ่มうわっおいどうこわもうเวลาอาหารปลาอาหารปลาละกลับไปทำงานที่เรารักดีกว่า一人見てない人間がいたぜあ、ほらほらほら。いや、かっこよ。え？君って新人俳優さん。ムキムキだね。待ってますって。誰か待ってます。って感じ。あ、好きになっちゃった。深夜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 。深夜の方がいい。深夜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 。おお。どタイプが。深夜深夜もう、ของดีอยู่ข้างหลังมีแท้ๆ。見えないねわ。うん？顔ちっちゃいなこの子。ライテム。หล่อหุ่นดีไหล่กว้างมิซาราชิฮะเกะแล้วก็หน้าตาใหญ่ค่ะน้าหมายถึงกล้ามแขนนะกล้ามแขนอืมอย่าชิวนะมึงพานี่ครับฮ่าตัวใหม่ว่าแล้วเชียวเนมาเดมมาเดมเนี่ยอีซึเรคาโนโกโม違うことโปรแกรมนี้วันนี้なるのはまあわかるわมีมีเมียแล้วก็これミュウ君に見えんだけど。え？気のせいだよね。なんかすごい横顔この角度がさ、ミュウスパシットに見えた気がしたんだ。でも相手女の子だから今のは見なかったことにするね。え、ぬあ、ひべれんかね。ぬあ、ぬあや、ぬあ。うわ結構痛い。เดี๋ยวนี้มึงกล้าเรียกปูชนียบุคคลด้วยชื่อเฉยๆเลยเหรอวะเดี๋ยวมึงก็โดนเจ๊สาบหรอไม่ใช่ผมไม่ได้เจ๊เรียกเจ๊อิมว่าอิมเฉยๆผมหมายถึงอิ่มท้องครับแล้วไปไม่มีแฟนมาปีกว่าแล้วอ่ะอืมจะทำแต่งงานนี่หว่าแต่จะนี่ถ้ามีผู้ชายดีๆโผล่มาตรงหน้านะจะจับพี่ปล่อยเลยああ、忘れられなかったか。ああ。แบบนั้นก็ดีนะ。でも女がいたぜ。可愛い女の子いたぜ。เฮ้ย。อย่าละเมอไอ้เหนือ。ฟ้าจะส่งคนแบบนั้นมาให้มึงได้ไงวะ。ไอ้เหนือ。ทำงานทำงานทำงานอ
นายะอีตันกะอ้าวาตาชิโนไทป好きになっちゃうね、こんなんね。タイミング的にここで来ちゃったらね。しかも自分の職場に。あー！ผมอยากได้。うん。アイボン中なんだな。ฮะ。มาติดต่ออะไรที่ดูวิวาสแควร์หรือเปล่าครับ？ไม่ใช่ตอบว่าไม่ใช่ทีเถอะใช่ครับผมนัดไว้ตอนบ่ายโมงครึ่งอะเรีย結婚するんですねってことねใช่คุณยี่หวานหรือเปล่าครับไม่ใช่หรอกครับยี่หวานเป็นเจ้าสาวผมครับฮานาโยเมะผิดไหมถ้าจะบอกว่าพระเจ้าแม่งใจร้ายชิบหายก็ไงนะงานจะจัดขึ้นในอีก3เดือนข้างหน้าถูกต้องไหมครับคุณยี่หวาค่ะงานค่อนข้างจะกระชั้นเหมือนกันนะครับแล้วทำไม่ได้หรอครับそんな前のめりแต่ก็ทำไม่ได้ครับคือระยะเวลาแค่3เดือนเนี่ยคุณสายลมกับคุณยี่หวาเนี่ยจะมีเวลาเตรียมตัวที่น้อยนะครับผู้บ่าวสาวเนี่ยจะเป็นผู้ที่เหนื่อยมากที่สุดเลยนะครับนั่นถึงเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเรามาที่นี่ไงครับใครๆ結婚ができるからคุณฝันเราจัดให้ You dream we do พวกเราถึงมาที่นี่ด้วยเหตุผลที่ว่าให้คุณจัดงานแต่งที่ดีที่สุดภายในระยะเวลา3เดือนแบบที่พวกเราทำกันเองไม่ได้แต่เหมือนคุณกำลังบอกว่าทำไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าทำไม่ได้ครับถ้าการสื่อสารของผมผิดพลาดอะไรไปต้องขอโทษคุณสายลงมาณที่นี้ด้วยนะครับก้อยโอ้โหพี่โรม่าอย่าไปแกล้งคุณเหนือเขาสิคะพี่เปล่านะหว่าเห็นกันอยู่นิสัยไม่ดีนะคะพี่โรคุณว่าอะไรนะนะต่อดีครับใครว่าอะไรเจ๊ไม่มีนะก็พี่เนี่ยเห็นคนเหนือมองเจ้าสาวพี่ไม่วางตาเลยว่านั่งกะนั่งกะพี่ก็เลยนั่งกะยะคือผมจะบอกว่าผมกำลังคิดว่าคุณยี่หวาต้องสวยมากแน่ๆครับในชุดแต่งงานใช่ไหมเจ๊ใช่ค่ะเห็นไหมพี่พูดผิดตรงไหนว่าแต่งบประมาณล่ะคะได้ตั้งไว้ในใจหรือยังคะเป็นก้อนกลมๆรับรองว่าเราจะจัดการทุกอย่างให้อยู่ในประมาณในระดับที่น่าพอใจแน่นอนค่ะไม่จำกัดครับโอ้คันเนならいくらでもってかครับผมบอกว่าไม่จำกัดแค่ขอให้งานออกมาดีแบบที่ปากว่าก็พอฮ่าคันเนมุจิしかいねんのなミーマインドの主人公は主に旦那はเออหล่อยอมรับว่าหล่อแต่ถ้าหล่อแล้วนิสัยแบบเนี้ยก็ไม่เอาเหมือนกันนะเว้ยไม่แต่มัน逆にじゃないแล้วนี่เขาจะแต่งงานจริงๆใช่ไหมว่าเจ๊顔が良くて性格も良かったらもうだって欠点ないじゃん。だもうワイブルカーはพระเจ้าเมื่อกี้ที่มันฟาดแกเลยนะนี่มันสมัยไหนแล้วเจ๊ไม่มีใครเขาเชื่อแล้วว่าลูกค้าคือพระเจ้าอ่ะฝ่ายที่นี่ต้องท่องจำไม่ขึ้นใจไหนพูดตามฉันสิลูกค้าคือพระเจ้าแต่ก็ญี่ปุ่น以外でもお客様は神様だっていう教えが浪แผนนะซะเจ๊ผมร่างเองเจ๊ก็ได้ยินเขาพูดตะกี้นี่อยากได้งานแบบไหนครับเป็นแบบโต๊ะซี่หรือว่าแบบค็อกเทลครับกว่าแล้วแต่พี่ลงค่ะเป็นยังไงก็ได้นะแล้วเรื่องโรงแรมล่ะครับอยากได้ใจกลางเมืองหรือว่ามีที่เฉพาะตรงไหมครับเรื่องนี้ต้องถามพี่ลงค่ะผมยังไม่ได้คิดคุณเสนอมาเลยแล้วกันผมยังไงก็ได้แล้วเรื่องการมาล่ะครับนั่นแหละมาสิที่ไม่รู้จะเกิดความสุขจังเนี่ยอุ้ยต้องมั่นด้วยหรอคะพี่มั่นได้ไหมอ่ะรั่วไปทีเดียวเลยพี่ลงว่าไงคะพ
ที่บอกแล้วว่ายังไงก็ได้งานเนี้ยแล้วแต่คุณเลยละกันนักอุซะโอ้ยเขาต้องกวนประสาทผมแน่เลยจะมาแล้วแต่ผมได้ไงวะผมไม่ใช่เจ้าสาวด้วยคาตาเจ้าก็น้องเค้กคอนสกิลเอาไปต่อไปก็ดีกว่าเจอลูกค้าจู้จี้นะจู้จี้ยังดีกว่าเจ๊อย่างน้อยนะผมก็จะได้รู้ว่าเขาอยากได้แบบไหนอ่ะแต่นี่แบงค์เลยครับในหัวไอ้เหนือเนี่ยไม่มีอะไรเลยอ่ะถ้าจะแล้วแต่ขนาดนี้นะเดี๋ยวไอ้เหนือจะเอางานเชิดสิงโตไปเล่นในงานค็อกเทลแม่งเลยถ้าหัวแกมันว่างนักเนี่ยนะต่อไปหาเอาสิจากไหนอะเจ๊ว่าสุดเจ๊ใจหมวกออกไปหาไอ้ตาคุณลุงเพลลมพัดนั่นเนาะไอ้หนือตอนไหนฉันบอกแกแล้วไงว่าอย่าเรียกลูกค้าแบบนั้นลูกค้าคือพระเจ้าและแกมีหน้าที่ต้องไปหาคุณลมหรือว่าคุณยี่หวาก็ได้แล้วก็เค้นออกมาตัวจะได้แผนงานไปเสนอเขาเข้าใจไหมก้อยทำไมต้องเป็นผมอะเจ๊เจ๊อะฉันวุ่นกับงานอีเวนต์เปิดตัวอยู่แกจะแลกกับฉันไหมล่ะเพราะฉะนั้นติดต่อหาคุณลมแล้วไปเจอเขาซะไม่ต้องมาทำหน้าบูดหน้าบึ้งเลยเขาจ้างให้มาทำงานนะยะไม่ได้จ้างให้มาหายใจทิ้งไปวันวันเข้าใจเจ๊นะวันนี้ผมไม่ว่างแต่คุณลมนัดผมมาวันนี้นะครับพอดีมันมีประชุมด่วนเข้ามาแล้วผมเหลือเวลาอีกชุกซิจิพูดจามาแบบนี้ได้ไงวะนี่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไว้คุยกันนะครับเออแล้วคุณลมสะดวกเป็นช่วงไหนล่ะครับผมจะได้มาพบใหม่นอกเวลางานก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเย็นนี้เลยก็ได้นะครับจะดีเหรอครับนอกเวลางานผมก็นอกเวลางานคุณเหมือนกันไม่เป็นไรเลยครับแค่คุณลงมาสะดวกเนี่ยก็สามารถนัดผมได้ทุกเมื่อเลยครับงั้น 4:00 ว้าไหนคุณบอกเวลาไหนก็ได้ไงช่วยดีปเมนาจิกังไอ้คุณลมไอ้過激派なんだが妄想だろう妄想だろうかなคุณลมสะดวกเป็นที่ไหนครับคิดแล้วผมล้อเล่นนะคุณเหนือไม่ต้องมองหน้าผมมันอยากเอาไอ้นั่นฟาดผมขนาดนั้นก็ได้บาเลเตร์ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ว่างงั้นเป็นพรุ่งนี้ไม่ว่างเมื่อคืนผมก็ไม่ว่างแล้วผมต้องไปแล้วเอ๊ะนั่นน่ะเอ๊ะนั่นน่ะどういうことคุณสายลมครับผมไม่ได้ตั้งใจจะเสียมารยาทนะครับคุณมีเวลาเหลือแค่3เดือนตอนนี้ตีงานหรือสถานที่จัดงานคุณก็ไม่มีแล้วสถานที่จัดงานที่คุณชอบหรือครอบครัวคุณชอบเนี่ยก็จะถูกจองเต็มไปหมดแล้วตอนนี้อยู่ว่าแต่งงานแต่งเลยครับที่จัดงานแต่งคุณก็ไม่มีด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นผมขอเวลาคุณแค่ชั่วโมงเดียว1 ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครับคือสโลแกนของเราคือคุณฝันมาเราทำให้แต่นี่คุณเล่นไม่เสนอความฝันอะไรมาเลยอะแล้วผมจะทำให้คุณได้ไงล่ะครับฮะเนซินดาโกโดเอ๊ะคุณจะที่คุณพูดมาก็มีเดี๋ยวคุณนั่นน่ะดาร์โร่คิมิวะแต่ที่คุณบอกว่าสกีนั่นโนかなกูลาของผม前から知ってるパターンじゃなくて徐々にこれから好きになっていくパターンかなจริงเหรอครับขอบคุณมากนะครับงั้นเจอกันเย็นนี้นะครับคุณบายนะเอ้ยเอ้ยก็ว่าสติ๊กเดี๋ยวครับคุณเหนืออะละมา手繋いじゃってお手手なんか握っちゃってお手手なんか握っちゃってやっぱりこの人のことが好きだなとか思っちゃってครับฮะไม่ต้องเรียกผมว่าสายลมหรอกครับแค่ลม近いしなんか近いしなんでなんかキスしそうな感じしてんだけど何これはなんで急にそんな近しくなっちゃうの距離やっぱお前前から好きなんじゃないの前からこのウェディングプランナーのこと好きだったんじゃないの？はい。クロム。なん、世界にいいな、はい。はい。なんかこの人も誰かに似てんだよな。なんだろうな。誰かな。あ、わざわざ。探さなくてもいいか似てる人似てるような人を
อย่าเชียวนะมึงมึงคงไม่อยากขึ้นชื่อว่าแอบชอบเจ้าบ่าวคนอื่นหรอกนะเว้ยเหนือてか指輪してんね指輪してんねそれ結婚すんだもんな指輪してたねแล้วตกลงวันนี้แกกับคุณลงไปประชุมกันต่อที่ไหนโอ้ที่ที่ไม่ถูกโลกสุดๆนะสิเจ๊ฮะดูก็ไปฟิตเนสไงอ๋ออะไรก็ร้อนอัตเหนือคุณนี่ซุ่มซ่ามเหมือนกันนะครับคุณลมคุณพาผมมาที่ไหนเนี่ยฟิตเนสไงครับคุณเห็นเป็นที่ไหนล่ะผมมาฟิตเนสอาทิตย์ละ4วันเว้นวันหยุดสุดสัปดาห์ถ้าคุณมีธุระจะคุยก็มาคุยที่นี่แล้วกันครับเออคุณลมแล้วผมจะเข้าไปได้ไงล่ะครับผมไม่ใช่สมาชิกนะนั่นเรื่องของคุณครับตอนนี้ผมเสียเวลามามากแล้วขอตัวนะครับเออคอยชุดสกุลของมีนันจังสวัสดีค่ะคุณลูกค้ามากับคุณลมเหรอคะถ้ามีลูกค้าพาเข้าเราสามารถให้ทดลองเล่นฟรีได้นะคะมีเทรนเนอร์ส่วนตัวคอยดูแลสนใจลองเล่นและฟังรายละเอียดดูก่อนไหมคะแล้วมันยังไงอ่ะเขาชวนไปฟิตเนสไม่ได้ชวนเข้าโรงแรมสักหน่อยเจ๊ไม่รู้หรอว่ามันน่ะเกลียดฟิตเนสเข้าไส้เลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังเจ๊จำไอ้นี่ได้ป่ะแฟนเก่ามันคนที่มันสมัยมันทำงานเก่าแรกๆมันก็ไปพบกับเขาแล้วเขาก็ดูมือมันไปเล่นเน็ตด้วยไปซื้อคอร์สฟิตเนสเสียงมันเป็นเหมือนมือไอ้ねえこれ結構まずくない？なんかまずくまずくないこれ。ไม่ไหวแล้ว。แล้วก็เทบอกเบอร์เทรนเนอร์แม่งหนีไปเลย。ทำไมอ่ะ？แม่งขึ้นไปวิ่งบนลู่วิ่งอ่ะเจ๊ได้แค่ครึ่งชั่วโมงโทรมาบ่นช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยเทรนเนอร์จะฆ่ากูตายแล้วอย่างกับมีใครไล่ยิงมันอย่างนั้นน่ะ ก็เออสิวะแล้วกูคุณลมนะไม่รู้ไปรู้ได้ไงว่ากูไม่ถูกฟิตเนสอ่ะบังเอิญละมั้งโอ้ยเจ๊บังเอิญไม่บังเอิญอ่ะเขากวนโอ้ยผมอยู่ดีอ่ะแล้วแกจะทำยังไงต่อไปในเมื่อเขาถามมาเราก็ต้องสู้กับใครมันจะไปยอมให้บริษัทเราเสียชื่อวะใช่ปะคนอย่างไอ้เหนือนะไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกถ้าเราไม่ได้ข้อมูลจากเขานะเราก็แค่ไปหาจากคนอื่นล่ะคอยดูนะว่าผมเนี่ยจะจัดงานแต่งสุดปังให้เจ้าบ่าวเวนี่ให้ได้เลยเออเนี่ยคุณที่นี่ถ้าเป็นเรื่องงานแต่งคุณเหนือต้องถามพี่ลมแล้วล่ะค่ะเอ๊ะทำไมล่ะครับหว่าต้องขอโทษจริงๆนะคะที่คุณเหนืออุตส่าห์ออกมาหาหว่าแบบนี้อ่ะแต่เรื่องรายละเอียดงานแต่งอ่ะคุณเหนือถามพี่ลมดีกว่าค่ะหว่าให้ทางนั้นตัดสินใจเต็มที่เลย普通に考えたら花嫁が主役みたいなところあるじゃないですか。คุณไม่มีภาพงานแต่งในใจบ้างเลยหรอครับอย่างเช่นรูปแบบงานธีมหรือสีครับシロガワにね、任せていいのかなって話になっちゃうよね。อย่างเช่นของชำร่วยของรับไหว้หรือแม้กระทั่งการงานแต่งนะครับเขาก็ใช้สีเดียวเป็นหลักกันแล้วครับงั้นคุณยี่หว่าลองดูงานตัวอย่างก่อนนะครับなんかめんどくさいから嫌そう。ยากจังเลยค่ะเอาอย่างนี้นะคะคนเหนือลองนัดพี่ลมเข้าไปดูดีกว่าค่ะมาตาว่าน่าจะอีกนายแบบนี้มันจะดีหรอครับผมขอโทษครับตะกี้ผมคงพูดมากไปไม่เป็นไรค่ะเพราะคำถามของคนเหนือว่าคงตอบได้แค่ว่าดีค่ะคุณยี่หว่าจะบอกว่าต่อให้เจ้าบ่าวเลือกชุดที่คุณใส่คุณก็จะโอเคเหรอครับหว่าแล้วแต่พี่ลมแต่ว่ามันก็คือหวังของเจ้าสาวเหมือนกันนะครับหว่าแล้วแต่พี่ลมค่ะแล้วช่างงานออกมาไม่ดีเหรอครับหว่าก็แล้วแต่พี่ลมอีกแล้วค่ะงานแต่งนี้เนี่ยหว่าแล้วแต่พี่ลมทุกอย่างเลยค่ะわからんねここね。
スノボ。なんか靴気になる。あ、サーフィン的な。ウェディングドレス。こういう韓国アイドルいるよな、マジで。あ、うん。こんな趣味があるのがいい。わあ。本人か？違う人やってるんか？いや、自分でやってるなら相当練習したろう、これ。すげえな、これ。かっこよ。このカメラワークもすご。ว่าไงครับไม่ต้องมาเสียงหวานใส่เลยค่ะพี่ลมเลิกแกล้งคุณเหนือได้แล้วค่ะน่าสงสารออกใครต่างหากที่แกล้งหวาไปแกล้งตอนไหนคะแค่บอกว่าหวาตามใจพี่ลมทุกอย่างเองยังไงพี่ลมก็อย่าลืมติดต่อคุณเหนือไปนะคะป่านนี้ร้องไห้แล้วมั้งท่าทางอย่างนั้นน่ะไม่ร้องไห้ง่ายๆหรอกยังไงก็อย่าลืมติดต่อไปนะรับบัญชาครับどういうこと？うわ。仰せのままにチックなことを言ったんでしょ？うわ、何よ今のこれ。何やこれ。速攻停する気なかったけど今。你们玩哪了？玩腻啊？จำนวนแขกจริงๆก็ยังไม่ได้ห้องจัดงานเลี้ยงก็ยังไม่มีบ่าวสาวไม่ว่างไปดูสถานที่สักคนงานเช้าก็ยังไม่ได้รายละเอียดงานเย็นก็ยังไม่ได้ธีมบ่าวสาวก็ไม่ว่างไปลองชุดพรีเวดดิ้งก็ยังไม่ได้ถ่ายแล้วไหนจะการ์ดอีกแล้วของชำร่วยแบบพิเศษที่อยากได้ก็ต้องสั่งทำอย่างละตั้ง20กว่าวันไหนจะช่างหน้าช่างผมช่างกล้องไอ้เหนือแกตายยังนี่เจ๊เขาจะแต่งงานกันจริงๆไหมวะงานแต่งเขาเนอะเว้ยไม่ใช่งานแต่งผมอะเวดดิ้งแพนเนอร์ไม่ใช่หมอดูนะที่จะอ่านใจคนได้ว่าชอบอะไรหรือว่าไม่ชอบอะไรอ่ะอยากได้แบบไหนก็บอกดีวะจะได้เนรมิตที่ถูกอ่ะเงานะสะดวกครับだ誰だろうสะดวกสุดๆเลยครับどっちだろう進路เนื้อชิมปุ๊เขานัดแกไปเจอที่ฟิตเนสหรอดีเหมือนกันนะชิโนแกจะได้แก้โรคเลี่ยงสุขภาพดีของแกด้วยเพราะฉะนั้นต่อให้แกต้องสมัครสมาชิกเพื่อรับมือกับคุณลมแกก็ต้องทำบริษัทมีงบให้หรอฝันไปหรอจ๊ะเพอเจอแล้วเรื่องอะไรที่ผมจะต้องเอาเงินตั้งหลายพันไปเสียค่าเข้าฟิตเนสเพื่องานแต่งใครก็ไม่รู้ด้วยไม่มีทางนั่นเซนดูไปแล้วそれを実費でやれっていう話今のリリーやだからちょっとおこみたいな、トラウマだろうな、あらผมมาคุยเรื่องรูปแบบงานที่คุณนัดไว้ครับนิดนึงนะครับผมขอจบเซตนี้ก่อน
สวัสดีครับคุณเหนือคุณเหนือเป็นคนจัดงานแต่งของพี่สายลมเหรอครับใช่ครับขอโทษนะครับที่เข้ามาวุ่นวายที่นี่โอ้ยไม่เป็นไรเลยครับว่าแต่คุณเนี่ยสนใจออกกําลังกายนะคะちょっと三角関係地味たことしてるよちょっとジェラリそう旦那側が違うかそういうことではないあめっちゃ見てるあやだこの男めっちゃ見てるわやだ見ないでเป็นคนตัวเล็กนะครับเนี่ยขออนุญาตนะครับあほらほらやっぱなんかリピやんリプこいつちょいジェラあるぜいや好きなんじゃないのこの時点でやっぱりねえだって何もなかったらそんなことしないもんルーディーในแบบของคุณอยู่แล้วไม่ต้องไปฟังคนอื่นนะครับもうなんでわざわざ言うのって感じじゃんだっておかしいじゃん普通にそれはないじゃんそうですかだって初めて出会ったようなもんだようちら初対面でそんなこと言われる筋合いなくないみたいなとこあるやんみんなやかขอบคุณนะครับช่วยยืนจัง何が寒いの三毛からどういうこと？หมายถึงมือครับคุณลงมือออกแรงมาแท้ๆแต่ว่ามือเย็นอยู่เลยトレーニングしたばかりの今日は割と高くない？あ、冷え性なんですね。エアコン効いてるだろうしね。ผมคุยกับคุณยี่หว่าเรื่องโรงแรมนะครับคุณยี่หว่าเนี่ยบอกว่าชอบโรงแรมแถวบ้านและมากเลยครับเพราะว่าเดินทางสะดวกถ้าคุณลมสนใจนี่ก็นัดดูสถานที่ได้เลยนะครับคุณเนี่ยในหัวมีแต่เรื่องงานนะก็ถ้าลูกค้าไม่ให้ความร่วมมือผมก็ต้องทำแบบนี้แหละครับนี่คุณกำลังหาว่าผมไม่ให้ความร่วมมือหรอผมว่าผมก็เต็มที่แล้วนะส่วนเรื่องโรงแรมอ่ะคุณคิดว่าที่ไหนดีครับ協力的かってเพราะว่าที่แรกครับนอกจากจะเดินทางสะดวกแล้วเนี่ยลักษณะห้องจัดเลี้ยงยังเหมาะกับหลายธีมบนเวทีเองก็เหมาะกับการทำซุ้มเค้กมากเลยนะครับส่วนบริเวณทางเข้าด้านหน้าเนี่ยขอแค่หาดอกไม้ไม่กี่สีสวยๆเนี่ยมาจากนิดเดียวก็สวยมากเลยครับเอาตามนั้นก็ได้ครับตามใจคุณเลยคุณลองไม่ลองเปรียบเทียบข้อเสนอกับทั้งสองแห่งกับงบประมาณดูก่อนหรอครับไม่เป็นไรหรอกครับผมเชื่อใจคุณ謎の信頼ดูทำหน้าเข้าผมพูดจริงๆผมเชื่ออยู่แล้วว่าคุณทำงานเก่งちょっとミクシュミアンななんかさっきからちらちら思ってるいややめよผมจะจัดงานแต่งให้เป็นที่น่าจดจำแน่นอนครับครับผมก็เชื่อว่ามันจะเป็นที่น่าจดจำตามมาสิครับเดี๋ยวผมเอาเอกสารให้などこをなどこまで送りさせていただくの？わあ、こいつ脱ぎ始めたんだけど急にやだ。めっちゃ見てる。あ、だよね。あ、え、なんかすごいパイを思い出すわ。ถ้ามีใครผักให้พุ่งเข้าไปศพสักทีนะวีคเนี้ยจะไม่ขออะไรอีกเลย自分も止まらなかったら当たるよ勝手に。ほらね、ほらね、ほらね、ほらね。何ないか。押し付けなくても。好，我们来。我们问。好，どうない。没本来听听，好不隆。那襲われる襲われるような図はすごい筋肉の図。な、何？因为没。立てるよ、立ってるじゃん。何が？下の部分の話をしてる。ははははは。那你看哪要冷？被被被 locker 带呢？够破困的嘞。那么自分で押し付けたんじゃないの？あのベトインアスの。ウィン。ヒアウィンウィンごとく。困了，我们在上面哈。おい、ほらほらほら。近いですよ、お兄さん。兄さん。お兄さん。それはキス。それはキスって言うんだよ。その距離はね。大体少女漫画ならキスするし。うわ、なんか近くね。うわ、なんか近くね。え、何こいつ。え、何こいつマジで。你好，别干。やめて。え、君はフィットネスあれなんか。
かっこいい。ไม่มีอะไรครับちょっとパイに似てる。パイ、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 横顔パイ。นี่คุณกำลังจะเปลี่ยนเสื้อผ้าใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวรีบออกไปรอนอกก่อนนะครับนี่มีอะคะไอ้แค่กูบอกว่าไม่ชอบออกกำลังกายไงตอนนี้ก็วิ่งตอนนั้นก็ได้ほらやっぱほら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 昔から知ってるんよあ、いやでもそんなに昔ではなかったあ、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 うわぁファーザー兄弟兄弟なんかやピパイはピパイはなんかすごいドキドキしてちゃ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 なに口が回らないんだけどバオ僕が知るわ他どう頼むがんけん兄弟なら君たち全然変わりてないねどっちがあるんだろうね普通にねどうがんピンギはええ、ええすごい素敵な結婚式でその屋内じゃないあたりがすごいあの天気を感じさせると言いますかめかっこいいなクソすいませんこれがんたんすいませんこれがんたんすいませんこれがんたんすいませんやっぱそういった話してるもしくはウェラーだねえ、なんなんなんわいやね、ラウェルちゃんクヨクヘかな紹介ねあらかわよあ好きになっちゃったってかあいっぱい食べる君が好きわあこいつ見てやがる背中しか見えてないだろうけど見てやがるな続きがある。ให้ชอบก็จีบสิคะอย่าเอาตะกวนเขาเอ๊ะやっぱりここ何偽装系จะแต่งงานนะให้ไปจีบคนอื่นได้ยังไงนี่นะก็เจ้าสาวกำลังบอกอยู่นี่ไงคะว่าได้ยังไงเจ้าสาวของพี่ลมก็เป็นหวานคนเดียวอยู่แล้วอย่างนี้จริงมั่นใจจังเลยนะเราพี่ลมเมื่อกี้พี่ลมไม่ได้ปฏิเสธอยู่เรื่องนึงนะเรื่องอะไรเรื่องที่หวาบอกว่าพี่ลมชอบคนเหนือ嫉妬するでしょあなた的なชอบก็จีบสิคะถ้าชอบก็จีบเลยหวาจะคอยเชียร์มันอยู่ที่ว่าเขาจะยอมให้พี่จีบหรือเปล่าตรงแถวอ่ะแต่結婚っていうのがミソよね結婚って結構大ごとじゃないเท่าไหร่จริงหรือเปล่าแล้วหวาจะรอดูなんか分かりそうでちょっと分かんないね次の回で分かりそうหมายความว่าไงครับคิดตัวถามมาไม่ได้แล้วอ่ะผมบอกคุณแล้วครับว่าหวาจะมาสโลแกนเหนือวันนี้ไม่มีใครบอกว่าใจทําตลอดไม่ใช่ใจสารีเหนือไม่เป็นไรวันนี้เนี่ยเหนื่อยกับเรื่องงานแต่งมาเยอะละเวลาที่ผมมีเรื่องให้คิดเนี่ยผมมักจะมาที่นี่แหละนั่งรับลมแบบเนี้ยแค่นี้ก็เหมือนเรื่องกลุ้มใจจะปลิวหายไปหมดแล้วในเมื่อคุณบอกว่าอยากรู้จักผมなんかどっかちょっといろんな作品がチラチラしてきちゃう。キューティーパイがチラチラする。だ。はい、てなわけで終わってしまったわけなんですけども、1話。マジで私、1話ですごい見入っちゃうことってあんまりなかったんですよね。マジで知らない人たちが出るドラマで。で、そっからハマって、でもう一回1話から見直して好きになるっていう、まあ私の動画のドラマの視聴スタイルなんだけど、今回ばかりはめっちゃハマっちゃった。まあでもほら実際パイスカとかパユレとかいたから、それもあったからこそ見入っちゃったんじゃねっていうのももちろんありますけれども、面白そうなお話じゃないだって。だから来週水曜日
11時からって言ってたからこっちの時間で木曜日の深夜1時ぐらい2時ぐらいまでおとなしく待ってよって思ってます。それではですね、一緒にご視聴ありがとうございました。こちらのチャンネル登録してくださればまたすぐに動画、ウェディングプランおよびアバスカ順番見れると思いますので、ぜひな感じでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。